วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection ไม่ได้พบกันนานวันนี้ภูมิใจนำเสนอ MacFarren Toys Assault Intercessor Space Marines มาดูตัวแพ็กเกจของ MacFarren ตัวนี้นะครับตัวนี้พื้นหลังเป็นสีเหลืองนะครับแล้วกล่องด้านหน้าตัวกล่องเป็นสีน้ำเงินนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้ Warhammer นะครับข้างในจะมองเห็นชัดเจนเลยว่าแถมอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็กล่องนี้เนี่ยมีน้ำหนักนะครับเพราะว่าตัวSpace Marine ตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่มากๆเลยล่ะครับแล้วก็ที่ด้านบนนะครับก็จะมีเขียนว่า MacFarren Toys นะฮะแล้วก็บอกว่าตัวนี้ต้องอายุ12บวกเท่านั้นนะครับดีนะไม่ใช่18บวกแล้วก็ด้านล่างนะครับมีโลโก้ Warhammer นะครับอันนี้เป็น new โลโก้นะครับ Warhammer 40,000 นะครับ 40,000 นะฮะเอาล่ะเมื่อขยับออกมานะครับมาดูกล่องกันสักหน่อยนะฮะด้านข้างก็จะเป็นหน้าตาของจ่าของเรานะครับหมวกแดงนี่เป็นจ่านะฮะแล้วก็มีตัวหนังสือเขียนไว้ด้านล่างนะครับชื่อเต็มของเขาก็คือเดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับชื่อเต็มของเขาก็คือ Ultramarine Primaris Assault Intercessor นะครับแหมยาวเหลือเกินแล้วก็เป็น Primaris นะครับเป็นมนุษย์ดัดแปลงชุดใหม่แล้วก็อยู่ในหน่วย Assault Intercessor นะครับก็เป็นหน่วยที่แบบบุกทะลวงฟันนะฮะเป็นมีดาบแล้วก็เป็นหน่วยทหารราบแนวหน้านั่นเองครับเอาล่ะเราแกะมาดูกันนะครับนี่ตัวนี้นะฮะเรียกว่ามีน้ำหนักตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดเยอะเลยล่ะครับเต็มไม้เต็มมือจริงๆนะฮะว้าวแล้วก็ตัวมันแบบแน่นๆตันๆครับแล้วก็มาดูรายละเอียดนะครับที่ทางลุงท้อทำมานะครับรายละเอียดผมว่าทำออกมาดีนะครับมองเผินๆแบบนี้คมนะครับเรียกว่าคมแล้วก็ดูอย่างที่หน้าอกนะครับตราสัญลักษณ์เนี่ยที่เป็นปีกเนี่ยก็ดูคมแหลมดีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ดูแบบรายละเอียดไม่ดีนะครับแต่ที่จะติก็อาจจะมีเรื่องของรอยพลาสติกตามร่องบ้างอะไรบ้างเก็บรอยฉีดพลาสติกไม่ดีบ้างหรือแม้กระทั่งที่หัวเข่าขวาเนี่ยก็จะมีการเพ้นที่เลอะเทอะบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมองเห็นชัดว่ามีรอยต่างๆที่แบบเป็นเรื่องของการฉีดพลาสติกบ้างซึ่งแต่ละตัวผมมีเห็นหลายๆตัวที่เพื่อนๆฝากซื้อเนี่ยนะครับบางตัวก็มีตำหนิตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าไม่ใช่ตำหนิที่การลงสีเห็นชัดๆนะฮะแต่เป็นลักษณะของการแบบฉีดพลาสติกนะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อย่างตรงข้อมือเนี่ยตรงมือเนี่ยที่ถุงมือเนี่ยเขายังไม่ได้ลงสีดำมาให้นะครับถุงมือเนี่ยน่าจะลงได้อีกแต่ว่าก็ไม่ได้ลงมาให้นะครับก็เล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาก็โอเคแล้วก็นี่ครับที่ไหล่ซ้ายก็จะมีการลงสัญลักษณ์อัลตรามารีนมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยไหนเนี่ยที่ไหล่ซ้ายก็จะมีการลงสัญลักษณ์โลโก้ของทัพนั้นนะครับแล้วก็ที่แขนซ้ายปอกแขนซ้ายก็จะมีตราสัญลักษณ์มาลงสีทองมาให้นะครับรายละเอียดดีนะครับที่เข็มขัดก็มีการเพ้นสีดำมาให้แล้วก็มีกระเป๋าด้านหลังมาให้นะครับมีการถมดำตรงข้อพับต่างๆเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันครับที่คอนะครับหมุนได้เท่านี้นะครับก้มเงยได้นะครับแต่ว่าผมเองผมแกะออกมาแล้วนะมันมีจอยข้างในด้วยนะครับจริงๆมันน่าจะก้มเงยได้มากกว่านี้แหละแต่ว่ามันติดหมวกนะฮะมันก็เลยน่าเสียดายตรงที่ว่าเขาทำจุดขยับมาเยอะแต่ขยับได้น้อยเพราะมันติดนู่นติดนี่ไปหมดนะฮะแล้วก็เกาะไหล่ก็เหมือนกันครับที่เกาะไหล่ก็มีจอยเป็นบอจอยตัวหนึ่งนะครับที่แบบยื่นออกมาแต่ว่าขยับไม่ได้เพราะว่ามันติดเนี่ยเราจะงอได้แค่นี้ยกแขนขึ้นได้แค่นี้นะครับติดเกาะไหล่นะครับซึ่งตัวข้อต่อที่ไหล่เนี่ยมันจริงๆถ้าเอาเกาะไหล่ออกเนี่ยมันจะกางได้มากกว่านี้นะครับที่ต้นแขนก็หมุนได้ครับแล้วก็ข้อ2ก็เป็นดับเบิลจอยนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับคือมันก็ติดนู่นติดนี่ไปหมดนะฮะมือก็เช่นกันนะครับจริงๆมือก็งอได้อีกนะข้อต่อก็จริงๆผมว่าใกล้เคียงกับ Marvel Legend คือหมายถึงว่าความที่ขยับได้เยอะนะแต่ว่ามันก็จะมีความกึกๆๆๆหน่อยคือมันก็จะทำให้ล็อกง่ายขึ้นเวลาที่ขยับนะครับแล้วก็ก้มเงยได้ประมาณนึงเลยนะฮะค่อนข้างเยอะนะผมว่านะครับแล้วก็ขานะฮะตีไปข้างหลังได้แบบนี้ตีไปข้างหน้าได้แบบนี้นะครับเข่านี่ก็งอได้เยอะนะครับเป็นดับเบิลจอยเช่นกันนะครับแล้วก็ที่เท้านะครับนี่ครับตรงเข่ามันก็จะค่อนข้างกึกๆๆเหมือนกันนะครับเท้าก็งอได้ประมาณนึงแต่ปลายเท้าไม่มีจุดขยับนะครับได้แค่นี้นะฮะก็ถือว่าให้จุดขยับมาเยอะแต่ว่ามันขยับไม่ได้เพราะติดเกราะนั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูของแถมในกล่องมาให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแน่นอนนะฮะฐานซึ่งก็เป็นฐานแบบสแตนดาร์ดของ MacFarren เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้
Warhammer นะครับถัดมานะครับเป็น Chainsaw Sword นะครับดาบมีดเชนซอนะฮะแต่สำหรับผมว่ามันแอบเล็กสั้นไปหน่อยมันน่าจะใหญ่ยาวกว่านี้นะครับจากที่ผมเคยเห็นในเทรลเลอร์หนังของ Warhammer หรือว่าจากที่ผมเล่นตัว Table Top นะครับรู้สึกว่ามันจะใหญ่ยาวกว่านี้นะผมว่านะครับแล้วก็ปืนที่แถมมานะครับเป็น Bolt Pistol นะครับถ้าจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าในตัว Table Top จริงๆมันน่าจะจ่ามันจะให้ปืนอื่นมาที่ไม่ใช่ปืนนี้นะแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสนะครับก็ปืนไม่ได้ลงสีอะไรรายละเอียดมานะครับแล้วก็ที่ข้างหลังเนี่ยที่เป็นเขาเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นไลฟ์แพ็คหรืออะไรสักอย่างที่เป็นแบ็คแพ็คด้านหลังเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เจ็ตแพ็คนะฮะตัวนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับตัวช่วยพยุงชีวิตพลังชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับก็ลงสีมาให้มีการทำโลโก้ด้านหลังนะครับแล้วก็เมื่อแปะเข้าไปที่หลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ติดเลยนะครับตัวไอ้แบ็คแพ็คด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาเปรียบเทียบไซส์กันนะครับเมื่อเปรียบเทียบไซส์กันกับแม็กฟาเรนด้วยกันเนี่ยจะเห็นว่าไซส์ความสูงใกล้เคียงกันซึ่งมันแอบผิดปกติไปสักนิดนึงสำหรับคนที่ซีเรียสเรื่องความถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไพรมาริสในความเป็นจริงเนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่ามนุษย์ปนามากนะฮะทางซ้ายสุดเนี่ยคนสูง180แต่ว่าถ้าเป็นไพรมาริสเนี่ยมันจะสูง2เมตร40เพราะเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับเอาล่ะกลับมาที่ความเป็นจริงนะครับมาดู7นิ้วของ Storm Collectible ทางซ้ายมือแล้วก็ของ Scorpion นะครับของ McFarlane ด้วยกันเองก็สูงใกล้เคียงกันนะครับทีนี้เมื่อเทียบกับ Mythic Legion นะครับสูง 6.5 นิ้วกับSpace Marine ซึ่งสูงประมาณ7นิ้วนะครับแล้วก็เทียบกับ Black Series นะครับซึ่งสูง6นิ้วนะฮะซึ่งถ้าความเป็นจริงเนี่ยสเกลนี้ผมว่าเหมาะสมมากที่จะเล่นด้วยกันนะครับคือเหมาะเหมือนเรื่องเนื้อเรื่องเลยนะครับต่อมาเปรียบเทียบกับของเล่น Mesco นะครับซึ่งก็สเกลถือว่าได้อยู่นะครับนี่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับ Warhammer Tabletop ของผมนะครับนี่คือหน่วย Assault Intercessorที่เป็นหน่วย Imperial Fist ของผมนะครับไซส์ก็จะประมาณนี้แต่สังเกตเห็นว่าอาวุธหน่วยต่างๆก็จะหน้าตาเหมือนกันของ Assault Intercessor นะครับโดยรวมนะครับสำหรับ McFarlane ตัวนี้ผมแฮปปี้มากๆนะครับเนื่องด้วยราคาที่ อยู่ที่พันต้นๆ นะครับต้นๆ นี่อาจจะถ้าราคา P ก็อยู่ที่ 1,050 บาทถึง 1,100 นะฮะก็อาจจะมีค่าส่งอีกต่างหากนะครับแต่ว่าพอของเข้าปุ๊บกลายเป็นว่าทุกคนที่ไม่ได้พรีไว้แล้วก็พอเห็นของปุ๊บเฮ้ยอยากได้ของสวยมากอะไรเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าของขาดตลาดแล้วตอนนี้เมื่อผมจะสั่งล็อต2มาก็กลายเป็นที่เมืองนอกเองก็ราคาขึ้นไปแบบแทบจะตอนนี้ราคาก็ 1,200-1,300 ไปแล้วนะฮะซึ่งใน eBay ตอนนี้ราคาบ้าคลั่งมากผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอต่อไป McFarlane ก็อาจจะ reproduct หรือไม่ก็อาจจะทำตัวนี้เป็นสีอื่นนะครับซึ่งก็มีประกาศออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ McFarlane แบบบ้าคลั่งมากนะออกมาเรื่อยๆแต่สำหรับคนที่เล่น Warhammer อยู่แล้วและเก็บของเล่นแบบผมก็ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ซื้อตัวนี้นะครับเอาล่ะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับส่วนท่านใดที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Universe Collection แล้วก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกัน Subscribe ช่องของผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ